ถ้าเราไปดูเนี่ยครับตรงส่วนของอันนี้นะฮะถ้าเป็นในพาร์ทของอันนี้นะครับอันนี้นะตรงส่วนของสายเต็นท์เนี่ยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนฮะวันนี้ก็อยู่กับช่องของ Zero Number และเกม Everso กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในคลิปนี้ฮะก็มาอยู่กับหัวข้อของการอัปเกรดตัวละครนั่นเองฮะเพื่อนๆเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมตัวของคนอื่นดูแรงจังเขาทำอะไรบ้างนะฮะคลิปนี้มีคำตอบครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก่อนอื่นนะฮะวิ่งไปที่โซก่อนนะครับถ้าสมมุติเราไม่พูดถึงเรื่องเลเวลเลยนะครับมันจะมีด้วยกัน3อย่างครับที่ต้องทำ1นะครับจะเป็นเรื่องของการทำสีตัวละครแต่ละตัวละครเนี่ยจะมีระดับขั้นอยู่ตั้งแต่แบบคอมมอนอีพิกบวกเลเจนด์โอเคไหมตรงนี้นะฮะเรื่องที่2นะฮะที่ต้องทำนะครับคือเรื่องของสเตตของสมใสครับพวกนี้นะฮะอันนี้มี4อันนะครับแบบนี้อันนี้เป็นของสมใสปกติใช่ไหมครับแล้วก็อันที่3นะครับจะเป็นในเรื่องของอาร์ติแฟกต์นะครับโอเคไหมอันนี้คือ3เรื่องหลักนะครับที่เราต้องทำถ้าเราไม่นับในเรื่องของการอัพเลเวลเลยทีนี้ฮะเดี๋ยวเราไปเริ่มที่เรื่องง่ายก่อนเรื่องแรกนะครับที่ผมจะพูดถึงก็คือเรื่องของสมใสครับเพื่อนๆมาเช็คที่ตรงนี้ก่อนนะครับมันจะมีดีเทลอยู่ครับอันนี้ฮะแต่ละตัวละครจะไม่เหมือนกันมันจะมีของสายอินนี่แบบนี้อันนี้คืออินนะครับสายอินนะครับของตัวเจดนะครับแล้วก็อันนี้นะฮะอันนี้ของแคทเธอรีนนะฮะเป็นสเตนจำสายไว้ก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้ฮะเป็นเด็กครับของตัวชีห้านะฮะแล้วก็ตรงนี้ฮะฮารุก็เป็นเด็กเหมือนกันนะครับซึ่งผมจะไล่เรียงไปทีละอันนะครับโอเคไหมตรงส่วนของแต่ละสายเนี่ยมันไม่เหมือนกันซึ่งตรงส่วนของเด็กเนี่ยครับถ้าเรามาดูสล็อตที่3กับ4เนี่ยครับดูนี้นะสล็อตที่3กับ4นะครับ3กับ4นะครับ3จะเป็นดิฟ HP และสติลแล้วตรงส่วนของ4เนี่ยครับเป็นดิฟ HP และสติลซึ่งตรงส่วนของสายอื่นเนี่ยครับถ้าเราไปดูที่สเตนนะครับคนนี้เป็นสเตนนะครับอันนี้นะเป็นดิเฟนเดอร์นะครับมันจะเป็นตรงส่วนของดิฟ HP Physics Resistance นะครับอันนี้แล้วก็นี้นะฮะเป็นดิฟ HP Physics Resistance เหมือนกันทีนี้เราไปดูที่อินนะครับอันนี้นะครับมาดูที่ตรงนี้นะฮะแถวที่3กับ4มันจะเป็นตรงส่วนของดิฟ HP Magic Resistance แล้วก็ตรงส่วนของ4เนี่ยครับก็ยังเป็นดิฟ HP Magic Resistance อยู่ครับเท่ากับว่าถ้าสมมุตินะครับเราอยากจะทำให้เขาอึดยืนบนสนามได้นานๆเน้น 3-4 ครับเป็นหลักก่อนโอเคไหมเน้น 3-4 ก่อนครับแต่ถ้าสมมุตินะครับเรามาดูที่ 1-2 เนี่ยครับสำหรับอินนะฮะอินเนี่ยจะเป็น Attack กับ Crit Damage แต่ถ้าเป็น2เนี่ยครับจะเป็น Attack HP แล้วก็ Crit อันนี้คืออินนะฮะดูต่อนะครับเป็นที่ Stance นะครับอันนี้สัตว์ Stance นะครับสัตว์ Stance เนี่ยครับมันจะเป็น Attack HPทั้ง2ชิ้นเลยนะครับ1 2เป็น attack กับ HP นะฮะโอเคนะแล้วก็อันนี้ฮะอันสุดท้ายนะครับตรงส่วนของเด็กเนี่ยตรงส่วนของชิ้น1เนี่ยครับมันจะเป็น attack crit damage แล้วก็ตรงส่วนของชิ้นที่2เนี่ยครับมันจะเป็น attack HP แล้วก็ crit เท่ากับว่าตรงส่วนใหญ่ครับถ้าเราอยากให้ damage แรงเนี่ยครับส่วนใหญ่เราต้องมาดูที่1กับ2เพราะเป็นตัวที่บวก damage เป็นหลักโอเคมั้ยยิ่งถ้าเพื่อนๆนะฮะต้องอัพตัวแบบเน้นชิ้น1กับชิ้น2นะฮะชิ้น1กับ2เพื่อทำให้มันมีดาเมจนะครับทีนี้ต้องเช็คตามสายก่อนถ้าเป็นเด็กส่วนใหญ่ผมจะแนะนำให้อัพชิ้น1ครับอันนี้เราไม่สนเรื่องเลือดเลยนะให้ตรงส่วนของตัวซัพพอร์ตนะครับแบ่งเรื่องเลือดแล้วนะตรงส่วนของเนี่ยฮะให้เน้นในส่วนของ attack crit crit damage นะครับกับชิ้น1ก่อนอันนี้คือสายเด็กนะครับแต่แนะนำนะครับเน้นตั้งแต่ตรงส่วนของสีม่วงนะครับแล้วถ้าเป็นไปได้นะครับขอมีดาวแบบนี้สาเหตุคือถ้าสมมุตินะครับมันลดขั้นลงเนี่ยมันจะมีสเตตบางส่วนหายครับอันนี้คือมีดาวมีขอบนะครับมาดูที่อีพิกนะครับอันนี้จะหายนะครับแล้วก็ต้องส่วนอันนี้นะฮะอันนี้นะครับต้องส่วนของอันนี้ดูตรงนี้นะครับอันนี้นะครับตรงส่วนนี้เท่ากับว่าตรงส่วนของคอมมอนเนี่ยคอมมอนนี่สเตตหายไป2แถวเลยนะครับเพราะฉะนั้นพยายามใช้ตั้งแต่อีพิกหรือปีกบวกขึ้นไปนะครับเพื่อบวกสเตตโอเคไหมไม่งั้นสเตตหายนะครับทีนี้ถ้าเราไปดูเนี่ยครับตรงส่วนของอันนี้นะฮะถ้าเป็นในพาร์ทของอันนี้นะครับอันนี้นะตรงส่วนของสายเต็นเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นตรงส่วนของอีพิกหรือปิกบวกเนี่ยครับสเตตยังเป็น HP อยู่โอเคไหมเพียงแต่ว่าค่าสเตตพื้นฐานที่ให้เนี่ยครับจะมีความแตกต่างกันโอเคนะครับแล้วก็ทีนี้นะฮะไปดูที่ส่วนของสายอินนะฮะอันนี้นะครับถ้าสมมุติผมใช้เป็นตรงส่วนของมีดาวเนี่ยครับมันให้ตรงส่วนของ attack กับ crit damage ใช่ไหมครับอย่างที่บอกนะครับแต่ถ้าสมมตินะครับเป็นตรงส่วนของไม่มีดาวนะฮะสเตตจะลดลงแล้วก็ถ้าสมมตินะฮะข้ามไปที่ตรงส่วนของแร่เลยเนี่ยแต่จะหายไปช่องนึงนะครับอันนี้ก็เช่นกันนะครับในส่วนของอันนี้นะตรงส่วนของอีพิกเนี่ยครับอันนี้เป็นแบบที่มีดาวนะครับเอามีดาวก่อนนะครับมันก็จะให้ตรงส่วนของ attack HP crit
แต่ถ้าไม่มีดาวแบบที่ผมชี้ให้ดูตรงนี้นะครับอันนี้นะฮะอันนี้ก็จะมีแต่คือสเตตมันจะลดลงโอเคไหมแล้วก็สมมุตินะฮะเราข้ามไปที่ตรงส่วนของคอมมอนนะครับมันจะหายไปเลยนั่นเท่ากับผมสามารถสรุปได้ว่าตรงส่วนนี้ครับถ้าเราจะอัพจริงๆสำหรับสายเด็กเนี่ยครับควรจะเป็นชิ้นหนึ่งแบบที่มีแบบเป็นอีพิกบวกครับแล้วก็คือมีดาวแบบนี้เพื่อที่จะให้มันมีทั้งคริเดตและก็คริเดเมจใช่ไหมครับอ่ะอันนี้ก่อนนะครับแล้วก็อันนี้นะฮะของสเตนนะครับอันนี้โคเอ้นะฮะท่านบอกว่าเราเลือกอัพได้ทั้งคู่เลยไม่ว่าจะเป็นชิ้น1ชิ้น2นะครับถ้าจะเอาดาเมจจริงๆเพราะชิ้นที่บวกดาเมจมีแค่2ชิ้นนี้แต่ให้พยายามหาชิ้นที่มันมีดาวจะดีกว่าโอเคไหมครับเพราะงั้นต่อในส่วนของสายอินนะครับสายอินเนี่ยผมค่อนข้างจะแนะนำให้เพื่อนนะครับอัพในส่วนของชิ้นที่2ก่อนสาเหตุคือพยายามให้มันติดเรื่องของคริเลตก่อนครับเป็นโอกาสติดใช่ไหมครับเพราะเบื้องต้นมาครับเปิดมาเลยเพื่อนๆจ่ายยังไม่ค่อยมีพวกนี้เท่าไหร่โอเคไหมตัวช่วยมันจะยังน้อยอยู่ทั้งนี้นะฮะถ้าสมมุตินะครับเป็นไปได้ให้อัพเพียงแค่สำหรับตัวละครที่เป็นตัวแบกตัวเดียวของเราก่อนแล้วอัพแค่ชิ้นเดียวนะครับเพื่อทำเควสแล้วรอสีทองนะครับอนาคตมันจะมีของสีทองที่แจกอยู่ครับตามด่านโอเคไหมเพราะฉะนั้นเราใจเย็นรอนิดนึงนะครับเพื่อที่จะไม่เสียทรัพยากรมากเกินไปโดยที่ตรงส่วนของของอัพเนี่ยครับหลักๆที่เราจะได้มามีอยู่ตรงส่วนของการที่เราขับมาที่หลุดตรงนี้นะครับหลุดตรงนี้นะบางทีมันจะสุ่มมาแต่มันไม่ใช่ทุกรอบครับอย่างนี้นะฮะนานๆที่จะมีทีนึงอีกอันนึงนะครับมันจะอยู่ในส่วนของเควสประจำวันครับซึ่งมันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นชิ้นแบบนี้ครับนี่นะแบบนี้ครับอันนี้คือตัวเพิ่มเลเวลครับและนอกจากนี้นะฮะมันก็ยังจะมีในส่วนของไลเบอรีอยู่นะครับทีนี้อันต่อไปครับที่ผมจะไปพูดถึงคือเรื่องของอาร์ติแฟกต์แต่ให้เพื่อนๆฮะจำตรงนี้ไว้ก่อนนะครับอาร์ติแฟกต์เนี่ยครับมันจะมีหินอัพซึ่งตรงส่วนของเควสเนี่ยครับเควสประจำวันเนี่ยครับมันให้หยุ่มกันแต่มันให้น้อยเดี๋ยวผมจะพาไปรู้จักอาร์ติแฟกต์ก่อนว่ามันคืออะไรอ่ะทีนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปต่อกับในส่วนของอาร์ติแฟกต์นะครับอันนี้นะฮะเพื่อนๆเพิ่งมาที่นี่นะครับอันนี้ฮะจะเห็นตรงส่วนพวกนี้อยู่นะครับมันจะเป็นอาร์ติแฟกต์ของตัวละครซึ่งบางครั้งนะครับตอนแรกที่เพื่อนๆเล่นเลยระบบนี้จะยังไม่ปลดทีจะต้องเล่นไปสักพักนึงก่อนโอเคมั้ยครับเฮ้ยแล้วอาร์ติแฟกต์เนี่ยมีความสำคัญยังไงอาร์ติแฟกต์เนี่ยครับถ้าผมพูดให้เข้าใจง่ายมันคือตัวเพิ่มสเตตและสกิลเพิ่มเติมสำหรับตัวละครครับข้อหลักคือเพิ่มสเตตเป็นเปอร์เซ็นต์ย้ำนะครับว่าเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็ต้องส่วนอีกอันนึงนะครับต้องส่วนของดีเทลเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยครับเนี่ยฮะอย่างอันนี้ของแจ็คเกอรีนนะครับมันจะมีการบวกในเรื่องของสกิลอะไรสักอย่างเพิ่มขึ้นมานะครับแบบนี้ซึ่งหลายๆตัวดีมากดังนั้นอาร์ติแฟกต์จึงสำคัญมากๆถ้าเราใส่ให้ตรงตัวเพราะว่าถ้าสมมติใส่ไม่ตรงตัวตรงส่วนของสกิลที่บวกมาตรงนี้มันจะไม่ทำงานโอเคไหมครับดังนั้นใส่ตรงตัวนะฮะหลักๆโอเคนะแต่ทีนี้ฮะเฮ้ยมีคำถามนะครับว่าเฮ้ยตรงส่วนของการหาอาร์ติแฟกต์เนี่ยมันหายังไงอาร์ติแฟกต์เนี่ยครับเวลาเราหาเนี่ยเพื่อนๆนะฮะวิ่งมาที่ตรงส่วนของซัมมอนก่อนตรงส่วนของซัมมอนเนี่ยครับมันจะมีอาร์ติแฟกต์ซัมมอนอยู่ซึ่งตอนแรกอะครับที่เราเล่นเนี่ยมันจะแจกในเรื่องของตัวแดงมานะครับเพราะฉะนั้นใช้ตัวแดงก่อนอย่าเพิ่งรีบเปิดโอเคไหมแล้ววิธีการเปิดเนี่ยครับผมจะเปิดตรงส่วนของเลทให้ดูนะครับแบบนี้เพื่อนๆวิ่งมาตามนี้นะครับนี่ฮะคลิกที่อิงลิสตรงนี้นะฮะอันนี้นะมีลิงก์อยู่นะครับอันนี้เราสามารถเช็คได้นะครับซึ่งตรงส่วนของอาร์ติแฟกต์เนี่ยครับผมอยากให้เพื่อนๆโฟกัสตรงนี้ครับมันจะมีในเรื่องของวิลลิสอยู่กับที่เป็นไม่ใช่วิลลิสเลทมันจะไม่เท่ากันโอเคไหมวิลลิสมีเลทการออกที่มากกว่าซึ่งในการใส่วิลลิสเนี่ยครับเราสามารถใส่ได้พร้อมๆกันที่3อันและทีนี้ครับอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นการเพิ่มสกิลใช่ไหมครับซึ่งถ้าสมมุตินะครับอันนี้ฮะเราอยากให้มันแรงนะครับสิ่งที่ต้องทำนะครับคือการอัพขั้นในส่วนของการเพิ่มสกิลตรงเนี้ยมันต้องใช้ตรงส่วนของเศษที่ได้จากตรงนี้ครับแต่ว่าด้วยความที่มันใช้เศษเยอะเพราะฉะนั้นผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆนะครับทำการตุ่มให้มันได้1เลเวลก่อนแล้วค้างไว้ก่อนครับเพราะว่าตรงส่วนของเกมนี้ครับเราใช้หลายตัวเราไม่ได้เล่นตัวเดียวเราใช้ค่อนข้างหลายตัวนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีอาร์ติแฟกต์เนี่ยครับไว้ก่อนดีกว่าโอเคไหมอันนี้เก็ทภาพตามนี้นะครับอันนี้ก่อนนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะไปพูดต่อว่าเฮ้ยแล้วการอัปเกรดนะครับในส่วนของอาร์ติแฟกต์เนี่ยครับมันเกิดอะไรขึ้นบ้างตะเกียบเราพูดถึงเศษแล้วใช่ไหมครับตรงส่วนของเศษอาร์ติแฟกต์เนี่ยครับมันจะมีผลกับเรื่องนี้ครับนี่ฮะเพื่อนๆวิ่งมาที่นี่นะครับผมจะเอาตรงส่วนของอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเป็นอันนี้นะตรงส่วนของนี้ครับมันจะมีในเรื่องของการแอสเซนต์อยู่ซึ่งตรงส่วนของเอเซนต์เนี่ยครับคือการเอาเศษที่ได้จากการสุ่มนั่นแหละครับถ้าเราสุ่มซ้ำเนี่ยมาทำเอเซนต์มีผลอยู่2เรื่อง1คือเพิ่มแม็กเลเวลของอาร์ติแฟกต์เนี่ยฮะแบบนี้นะตอนนี้ผม3เต็ม10อยู่2คือเรื่องของการเพิ่มในเรื่องสกิลที่อัปเกรดครับตอนนี้ผมอยู่ในขั้นอีพิกอยู่สกิลที่อัปเกรดเนี่ยครับถ้าสมมุติผมเป็นอีพิกบวกมันจะได้เพิ่มอีกมันจะไปเพิ่มแฟกเตอร์อะไรสักอย่างโอเคไหมซึ่งการเอเซนต์เนี่ยครับโอเคเ
ราพูดถึงการเอเซนต์ไปแล้วนะครับอันนี้ต้องใช้อาร์ติแฟกต์ซ้ำมันใช้เยอะมากๆอย่างที่เห็นเนี่ยครับดังนั้นนะฮะย้ำนะครับย้ำอีกครั้งนึงนะครับพยายามสุ่มให้ได้กระจายออกไปก่อนโอเคไหมและสปุ๊บอันสุดท้ายนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของอาร์ติแฟกต์มันจะเป็นเรื่องของการเอนชานครับอันเนี้ยเราต้องใช้หินครับแต่ว่าแต่ละขั้นเนี่ยไม่เท่ากันเดี๋ยวผมจะพาไปดูก่อนนะครับตะกี้ผมพูดไปแล้วใช่ไหมครับว่าต้องส่วนของเควสเนี่ยมันให้หินเหมือนกันแต่มันให้ในปริมาณที่น้อยมากแต่ก็ต้องทำนะอันนี้คุยก่อนนะครับมันจะอยู่ที่นี่นะฮะมันจะเป็นหินเลเวล1แบบนี้ซึ่งใช้ในเรื่องของเลเวล1ถึง10แต่ถ้าสมมุติเพื่อนๆนะฮะเพื่อนๆนะครับจะทำการเวลต่อเนี่ยครับเท่านี้ไม่พอมันจะมีแหล่งอื่นในการหาอีก 2-3 แหล่งอันที่1นะครับวิ่งไปที่ตรงส่วนของช็อปก่อนนะครับตรงช็อปเนี่ยครับจะมีเรื่องของเจ้าหินพวกนี้ขายนะครับอันนี้เป็นหินเลเวล1เป็น1ถึง10เลเวล2ครับเป็น11ถึง20แล้วก็มีส่วนของเลเวล3นะครับแต่เลเวล3เนี่ยพิเศษมันจะมาขายในรูปของกล่องครับซึ่งเราจะต้องเลือกและหินพวกนี้ครับใช้ได้เป็นเผ่าด้วยไม่สามารถใช้ข้ามเผ่ากันได้เพราะฉะนั้นต้องเลือกให้ดีซึ่งตรงส่วนของหิน3อย่างเนี่ยครับเวลาถ้าเราจะซื้อเนี่ยครับสำหรับเอาส่วนของช็อปก่อนนะมันจะมีที่ General แบบนี้มีที่ตรงส่วนของอารีนาแบบนี้อันนี้นะฮะแล้วก็มีที่ Artifact Shop นะครับอันนี้คือที่ผมหาเจอนะซึ่งตรงส่วนของอารีนาเนี่ยครับคุยก่อนว่าพยายามอย่าใช้อันนี้ซื้อสาเหตุคือมันมีเรื่องของการแลกตัวละครอีพิกด้วยเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเป็นไปได้ครับเอาตรงส่วนของพอยท์ที่ได้จากการลงอารีนาพวกนี้ครับมาซื้อตรงส่วนของตัวจะดีกว่านะครับโอเคไหมส่วนวิธีการลงอารีนานะฮะเพื่อนเพื่อนนะครับวิ่งมาที่นี่นะครับนี่ฮะแอดเวนเจอร์นะครับเสร็จปุ๊บอารีนานะครับตรงนี้นะมันจะลงได้ทั้งหมดด้วยกัน5รอบต่อ1วันถ้าเพื่อนเพื่อนไม่ได้มีตั๋วถ้ามีตั๋วก็คือลงได้เพิ่ม1ตั๋ว1รอบโอเคไหมครับก็พยายามมาลงนะครับโอเคไหมทีนี้ไปกันต่อนะครับตรงส่วนของช็อปเนี่ยครับนอกจากตรงส่วนของร้านตะกี้ใช่ไหมครับที่ผมไม่แนะนำเนี่ยครับแนะนำให้มาซื้อที่ Artifact Shop ทีนี้มันมีคำถามต่อมาว่าเฮ้ยแล้วพอยต์เนี่ยครับหายังไงพอยต์นี่นะครับอันนี้นะครับมันหาได้จาก3อย่างหลักๆย้ำนะครับว่าหลักๆมันอาจจะมีอย่างอื่นด้วยแต่ผมจะพูดหลักๆอันแรกนะครับเป็นส่วนของลิลิโซครับเพื่อนๆวิ่งมาที่นี่ครับอันนี้ผมช็อตคัทมานะครับจะเป็นตรงส่วนของหมวด Artifact แบบนี้แต่ถ้าเพื่อนๆนะครับเข้าตรงนะครับเข้าไปที่นี่ฮะแล้วมาที่ลิโซนะฮะอยู่ตรงนี้ซึ่งในหมวดของอาร์ติแฟกต์เนี่ยครับมันจะเป็นการย่อยเศษทิ้งเพื่อเอาตรงส่วนของพอยต์แต่ผมก็ไม่ค่อยแนะนำจนกว่าอาร์ติแฟกต์มันจะเต็มจริงๆเต็มแบบไม่ต้องอัพแล้วอย่างเงี้ยครับด้วยเศษพวกเนี้ยค่อยมาใช้โอเคไหมทีนี้ที่ที่2นะครับอันนี้ได้แบบกลางๆครับมันจะเป็นในส่วนของแอดเวนเจอร์นะครับวิ่งมาที่นี่นะครับแอดเวนเจอร์นะครับเสร็จปุ๊บวิ่งมาที่ดันเจียนนะครับดันเจียนนะแล้วก็ฮอลล์ออฟเมมอรี่ครับตอนแรกอาจจะไม่ปวดนะครับมันจะมีส่วนของอันนี้อยู่ครับพวกนี้เป็นพวกที่ลงได้และรับของได้แค่1ครั้งต่อสัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ลงตอนท้ายสัปดาห์นะครับที่มี CP เยอะๆแล้วนะโอเคไหมมันจะให้เหรียญเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ให้เยอะทีนี้อันสุดท้ายครับที่เราจะต้องลุ้นดวงครับอันนี้นะเพื่อนๆวิ่งมาที่นี่นะครับเพื่อนๆวิ่งมาที่ตรงส่วนของทาวก่อนนะครับแบบนี้นะฮะนี่เดี๋ยวเราเข้าไปกันนะครับทีนี้ฮะเข้ามาเรียบร้อยนะครับมาดูตรงส่วนของพาทัมจ็อบนะครับพาทัมจ็อบเนี่ยครับมันจะมีโอกาสซุ่มออกตรงส่วนของจ็อบที่ให้ตรงส่วนของเหรียญครับนะฮะแบบนี้ครับมันมีโอกาสซุ่มนะแต่ไม่ใช่ทุกครั้งที่มันจะออกมานะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่ามันซุ่มอันนี้คือส่วนของร้านค้านะครับจบไปแล้วนะหลักๆนะครับก็จะเป็นไปตามนี้ครับทีนี้แล้วถามว่าเฮ้ยด้วยความที่มันสุ่มแบบนี้แล้วอย่างเงี้ยเราจะหาที่หลักที่ไหนถ้าสมมุติจะหาที่หลักครับเพื่อนๆต้องใช้อีกแบบนึงครับเพื่อนๆจะต้องไปทําการลงดันเจี้ยนเหล่านี้ครับเพื่อนๆวิ่งมาที่นี่ก่อนนะครับกลับมาที่ตรงส่วนของหน้าหลักก่อนนะเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นนะครับเรากดไปที่แอดเวนเจอร์นะครับอันเดิมเลยนะฮะแอดเวนเจอร์นะครับเสร็จปุ๊บเราเลือกอันนี้นะชาเลนจ์แล้วก็เกรดเบรกโทนะครับอันนี้ทีนี้ผมอยากให้เพื่อนๆโฟกัสตรงนี้ครับเพื่อนๆจะเห็นใช่มั้ยครับว่ามีดันเจี้ยนนะครับที่เป็นตรงส่วนของ Human Gate, Beast Gate, Fairy Gate, Undead Gate ซึ่งเปิดนะครับอันนี้นะมันจะเขียนวันที่เปิดอยู่ยกเว้นวันอาทิตย์วันเดียวนะครับที่เปิดทุกดันโอเคไหมซึ่งตรงส่วนพวกนี้ครับมันจะให้หินอัพเกตเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นขั้น1 2 3อย่างมหาศาลเลยเพราะฉะนั้นแนะนำให้ลงครับแต่ปัญหามันมีอยู่ตรงนี้คือตรงส่วนของเพื่อนๆเนี่ยครับถ้าสมมติจะลงเนี่ยครับหลักๆในเกตพวกนี้มันบังคับว่าจะต้องเป็นตัวของเผ่าที่เป็นเจ้าของเกตเท่านั้นเท่ากับตอนนี้นะผมอยู่ในส่วนของเกตบีสผมใช้ได้แค่บีทในการลงนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราทำตัวเนี่ยครับมีผลมากๆในการเลือกลงพวกนี้โอเคไหมครับนี่นะฮะอันนี้ผมจะแถมเรื่องด้วยเราต้องทำตัวใช่ไหมครับมันจะมีระบบของเลเวลซิงค์อยู่แบบนี้ครับโดยที่มันจะอิงตรงส่วนของตัวละครเนี่ย5ตัวที่สูงสุดของเราซึ่งมันจะดูว่า5ตัวนี้อันไหนเป็นตัวที่มีเลเวลน้อยสุดเขาจะยึดอันนั้นเลยเป็นเลเวลสำหรับตัวที่เราใส่เข้าไป
สังเกตนะครับตัวพวกนี้ที่ผมใส่เข้าไปในข้างซ้ายนะครับมันจะเป็น121หมดเลยก็คือยึดตัวที่น้อยที่สุดนะครับในการที่เอาไปเป็นฐานซึ่งผมค่อนข้างแนะนำนะครับในการที่เราจะทำตรงส่วนนี้ครับมันจะมีประเด็นอยู่2เรื่อง1คือตรงส่วนของอันนี้ครับพวกนี้ครับมันจะใช้เจ้านี่ครับเจ้าตรงส่วนของอันนี้ครับนี่ครับใบไม้ตัวนี้ในการเปิดนะครับซึ่งเจ้าใบไม้เนี่ยครับหลักๆที่ผมเจอนะครับในการหา1คือเรื่องของ daily quest ครับอันนี้ต้องทำจนถึงแบบอันสุดท้ายเลยนะฮะ2คือเรื่องของการหลุดครับแต่มันไม่ได้ให้เยอะ3คือตรงส่วนของเรื่องที่เราผ่านด่านไปเรื่อยๆเนี่ยครับถ้าสมมติเราผ่านด่านไปครับอย่างสมมติ1คิด5 1คิด10บางทีมันมีมาให้อะไรเงี้ยครับซึ่งตรงส่วนเนี้ยครับเวลาใช้เนี่ยครับผมค่อนข้างแนะนำที่จะให้ใช้พวกนี้ก่อนเพราะไม่งั้นพอมาช่วงหลังๆเนี่ยครับมันใช้ใบไม้ค่อนข้างที่จะเยอะเนี่ยครับแบบเนี้ยซึ่งตรงส่วนของ Everstone เนี่ยครับจะกลับกันเลยถ้าสมมติมาดูตรงนี้นะครับ Everstone ของผมอยู่เท่านี้800ใช่มั้ยครับอันเนี้ยมันจะใช้อัตราคงตัวตลอดอันนี้ผมจะเปิดให้ดูเลยนะเนี่ยครับแบบนี้ช่องต่อไปเนี่ยครับก็ยัง800อยู่น่าจะเป็นอย่างนี้สักพักนึงหรืออาจจะเป็นแบบนี้เลยช่วงนึงโอเคมั้ยแต่ช่วงแรกๆเนี่ยครับอาจจะน้อยกว่าหน่อยโอเคมั้ยซึ่งตรงส่วนนี้ครับด้วยความที่มันเป็นแบบนี้ก็คือให้ระวังในเรื่องการใช้พยายามใช้ตรงส่วนนี้ก่อนแล้วก็อีกข้อนึงนะฮะแล้วก็อีกข้อนึงนะฮะที่ผมจะเตือนอ่ะด้วยความที่มันต้องใช้สำหรับตัวที่แบบว่าเฮ้ย5ตัวที่มีเลเวลสูงสุดใช่ไหมครับซึ่งในส่วนของสีเนี่ยครับตรงส่วนของที่เราจะพูดต่อไปเนี่ยครับมันมีผลตรงที่ว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับแม็กเลเวลด้วยอย่างอันนี้ฮะของ7ผมเป็นเลเจนดารี่นะครับอันนี้จะแม็กอยู่ที่140แต่กลับกันครับพอมาดูที่เมฟิโต้นะครับที่เป็นเลเจนดารี่บวกเนี่ยมันจะแม็กอยู่ที่160เพราะฉะนั้นพยายามเอาตัวที่มีการแอสเซนต์นะครับเพิ่มระดับไปแล้วเอามาใช้เป็นตัวที่มากที่สุดแล้วก็นอกจากนี้นะครับอันนี้ไม่พูดไม่ได้ครับอีกอันนึงครับที่สำคัญมากๆสำหรับเกมนี้ถ้าสมมติเราเนี่ยครับจำเป็นต้องเปลี่ยนตัวจริงๆเพื่อเอาไปลงหอเผ่าเนี่ยครับเราสามารถที่จะกดรีเซ็ตเลเวลได้แบบนี้โอเคไหมเนี่ยฮะเอาตรงส่วนของเพชรตรงนี้ครับไปรีเซ็ตเลเวลได้นะครับโอเคไหมอันนี้ก็จะใช้อยู่ที่30เพชรนะครับนี่ของให้คืนอยู่นะครับทีนี้เราไปกันที่เรื่องสุดท้ายครับซึ่งหลายคนพลาดมันคือเรื่องของการเอเซนโซครับอย่างที่ผมบอกไปครับปกติมันจะมีเรื่องของการทำสีใช่ไหมครับในเรื่องของการทำเลเจนดารี่การทำอีพิกบวกการทำเลเจนดารี่บวกนะครับมันจะเป็นระบบนี้ซึ่งระบบนี้ครับถ้าพูดให้เข้าใจง่ายมันคือการกินตัวซ้ำครับมันจะมีในเรื่องของการกินตัวละครอยู่ครับนี่ฮะเพื่อที่จะอัปเกรดในส่วนของระดับต่อไปใช่ไหมครับเป็นอีพิกบวกแต่ทีนี้ครับมันมีพอยต์อยู่2เรื่องที่เพื่อนๆควรจะต้องระวังคนนี้เป็นบีดใช่ไหมครับอย่ามาดูเลยนี่นะตรงส่วนของบีดเนี่ยครับโอเคถ้าเราดูคนนี้ครับคนนี้นะฮะพอถึงขั้นเป็นตรงส่วนของอีพิกและขึ้นไปอีพิกบวกเขาต้องการกินตัวเองมีสัญลักษณ์บีดอยู่นะครับดูดีๆนะแต่ทีนี้พอเรามาดูเนี่ยครับสำหรับบางคนบางช่วงเนี่ยอย่างถ้าสมมตินะครับเป็นตรงส่วนของคนนี้เพื่อนเห็นไหมครับตรงส่วนนี้ไม่ได้ขึ้นเป็นลูกครับเขาไม่ได้บังคับในการกินตัวเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรทำสำหรับตรงนี้นะครับส่วนใหญ่คือการนำคอมมอนครับซึ่งสามารถอัปเกรดได้เหมือนกันอันนี้ถ้าเห็นไหมฮะอันนี้เป็นคอมมอนนะครับเราสามารถอัปเกรดเป็นส่วนของนี้ฮะมีขอบไม่มีขอบพวกนี้ได้นะครับทั้งนี้จะต้องมีเผ่าเหมือนตัวที่เราทำด้วยนะครับปกติเขาจะเอาคอมมอนให้กินเพราะว่าตรงส่วนนี้ครับในการที่เราจะอัพขั้นเนี่ยครับบางขั้นเนี่ยโอเคอย่างที่บอกนะครับมันใช้ในเรื่องของตัวที่เป็นตัวซ้ำตัวเดิมเนี่ยครับมากินแต่ถ้าเรานับกันดีๆนะฮะถึงแม้จะได้ตัวซ้ำก็ตามแต่มันก็ใช้ไม่พอตัวไหนใช้ไม่พอครับเพราะว่าถ้าเรานับนะครับตามขั้นพวกนี้ฮะลองนับดูนะครับอันนี้ใช้ตัวเป็นเบสนะครับเท่ากับใช้ตัวปกติ2อ่ะตัวปกติ2นะครับอันนี้ใช้อีกนะครับเป็นแบบขอบนะครับเพราะฉะนั้นใช้ตัวปกตินะครับเป็น4ตัวแบบอย่างนี้ฮะเพราะว่าตรงส่วนของขอบเนี่ยเท่ากับตัวปกติ2ตัวใช่มั้ยครับอ่ะแล้วก็ตรงนี้นะฮะนี่ฮะมาดูตรงนี้นะครับตรงนี้ใช้อีก3เท่ากับใช้ตัวมีขอบเนี่ยทั้งหมดด้วยกัน5ตีเป็นตัวปกติทั้งหมดด้วยกัน10เราต้องใช้ตัวซ้ำทั้งหมด10ตัวในการอัพ1ตัวให้เสร็จอันนี้เฉพาะที่กินซ้ำนะครับไม่นับตรงส่วนของเดมอนกับตรงส่วนของเอ็นเจิลนะครับอันนั้นจะต้องกินเป็นตัวเองออลลี่นะครับสำหรับตอนนี้นะโอเคไหมเพราะตอนนี้นะฮะตรงส่วนของเดมอนกับตรงส่วนของเอ็นเจิลเนี่ยครับมีแค่ตัวเดียวเกมดังนั้นนะครับเพื่อนๆนะครับถ้าให้สรุปนะครับพยายามนำคอมมอนมากินและตัวส่วนของการนับเนี่ยครับอีพิกเนี่ยครับอีพิกแท้เนี่ยถ้าเราสมมุตินะฮะได้ตัวส่วนของอีพิกแท้มาครับพยายามอย่า กินเล่นเพราะมันใช้10ตัวเลยในการที่จะเอาตัวนึงตันแล้วมีผลในเรื่องของแม็กซ์เลเวลด้วยถ้าสำหรับคลิปนี้นะฮะก็จะประมาณนี้นะฮะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friend เจอกันครับ